อุปกรณ์ Apple ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad หรือว่า Apple Watch นะครับถ้าหากจอแตกจอร้าวเราจะซ่อมที่ไหนดีเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาให้คำแนะนำตามมาชมกันครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดครับผมอัปเดตปี2022กันหน่อยนะครับผมมีคำถามที่สอบถามเข้ามาว่าถ้าหากเครื่อง iPhone, iPad ของเรารวมไปถึงทางฝั่งของ Apple Watch เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาไปกระทบกระแทกจนหน้าจอแตกหน้าจอร้าวเราจะซ่อมที่ไหนดี3ที่หลักๆครับผมที่เราจะนำไปซ่อมได้แก่ซ่อมกับทาง Apple โดยตรงครับอันดับที่1อันดับที่2คือซ่อมกับทางตัวแทนของ Apple นะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ iCare, iService, iMedic และ iCenter นะครับผมอันนี้เป็นตัวแทนของทางฝั่ง Apple นะครับอันดับที่3คือซ่อมกับร้านนอกสำหรับข้อดีในการซ่อมแต่ละที่นะครับเริ่มต้นที่ Apple Store ซึ่งจะมีให้เลือกซ่อมอยู่2ที่นะครับได้แก่ Apple Icon สยามและ Apple Central World ข้อดีของการซ่อมที่นี่คือมีอะไหล่พร้อมจะใช้ระยะเวลาในการซ่อมค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็อะไหล่ที่ได้เป็นอะไหล่แท้มาตรฐานจากทาง Apple แน่นอนเพราะว่าเป็นเจ้าของเขาซ่อมเองนะครับผมส่วนการซ่อมกับทางฝั่งของตัวแทนจำหน่ายอย่าง ASP ต่างๆนะครับที่ผมบอกไปอย่าง iCare, iService, iMedic, iCenter นะครับเหล่านี้เป็นตัวแทนนะครับผมเป็นตัวแทนของทาง Apple ข้อดีก็คือเขาจะกระจายอยู่ทั่วประเทศครับผมอย่างเช่นขอนแก่นก็มีเชียงใหม่ก็มีกรุงเทพก็แยะหรือว่าที่อื่นๆก็เยอะนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าใครไม่ได้อยู่ใกล้ๆ Apple Store เราก็สามารถนำอุปกรณ์ Apple ที่มีปัญหาไปซ่อมที่นั่นได้นะครับผมส่วนเรื่องของราคานะครับก็จะเฉลี่ยอ้างอิงใกล้ๆเคียงกับทางฝั่งของการซ่อมกับ Apple โดยตรงอาจจะมีบวกเพิ่มเล็กน้อยนะครับอาจจะเป็นค่าพวกเช็คเครื่องหรืออะไรต่างๆประมาณนี้นะครับผมแต่สรุปก็คือถ้าซ่อมกับ2ที่นี้นะครับอะไหล่นั้นจะเป็นอะไหล่โดยตรงจากทาง Apple นะครับเราก็สบายใจได้เลยส่วนทางเลือกที่3ในการซ่อมกับทางร้านภายนอกนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าข้อดีคือความสะดวกล้วนๆเลยครับความสะดวกที่เราสามารถไปหาร้านต่างๆได้นะครับผมเพื่อที่จะเข้าไปซ่อมบริการความสะดวกอีกอย่างนึงก็คือถ้าสมมุติว่าบางร้านนั้นนะครับมีการซ่อมแยกเฉพาะส่วนนะครับเขาก็สามารถซ่อมให้เราได้เลยแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการซ่อมไม่นานครับข้อมูลไม่มีการสูญหายนะครับแต่ว่าทั้งนี้แต่ละที่ก็จะมีข้อที่ด้อยแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างที่บอกไปนะ Apple Store อย่างที่บอกเราต้องเข้าไปกรุงเทพส่วนตัวแทนจำหน่ายนะครับถ้าบางจังหวัดเล็กๆก็อาจจะไม่มีส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของราคาครับราคาของทาง Apple กับตัวแทนจำหน่ายนั้นราคาจะเป็นมาตรฐานของเขาคือสูงเป็นปกตินะครับผมส่วนร้านนอกนะครับผมก็ซ่อมในบางส่วนได้นะครับซึ่งก็จะทำให้ราคาประหยัดลงกว่าแต่หลายคนก็จะมีข้อกังวลนะครับว่าถ้าหากซ่อมกับร้านนอกแล้วจะมีความน่าเชื่อถือไหมอะไหล่ของตัวเครื่องนั้นจะเป็นอย่างไรผมขอโฟกัสไปในส่วนของเรื่องของหน้าจอแตกหน้าจอพังนะครับที่เราจะไปซ่อมนะฮะมีร้านที่ผมอยากจะแนะนำครับซึ่งผมเคยใช้บริการมาก่อนหลายๆครั้งแล้วนะแล้วก็ผมแนะนำให้เพื่อนไปซ่อมที่ร้านนี้ด้วยเพราะว่าสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้นะครับผมยกตัวอย่างทั้งฝั่งของ Apple Watch เองทั้งฝั่งของ iPhone เองแล้วก็ iPad นะครับผมก็เคยนำแล้วก็ไปรีวิวให้ได้ชมกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมที่ร้านยูกิฟิกยูกิฟิกเขาเปิดบริการมาค่อนข้างนานแล้วตอนนี้มีหลายๆสาขานะครับผมกระจายอยู่ตามแต่ละภูมิภาคของประเทศและล่าสุดมีการเปิดสาขาที่จังหวัดเชียงใหม่มาด้วยนะครับผมซึ่งการเดินทางไปสาขาที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะพาไปว่าเขาตั้งอยู่ที่ไหนแล้วก็เดินทางไปอย่างไรบ้างโดยยูกิฟิกนั้นนะครับมีความชำนาญในการซ่อมหน้าจอแตกของอุปกรณ์ Apple มาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับผมทั้งทางฝั่งของ iPhone เอง iPad เองรวมไปถึง Apple Watch ถ้าหน้าจอแตกหน้าจอพังนะครับคือถ้าเราเห็นนะครับว่าอุปกรณ์ของเรานั้นพังแนะนำว่าให้ไปเลยครับสมมุติว่า iPhone 13ของผมเนี่ยหน้าจอแตกแล้วไม่ได้ซื้อ Apple Care Plus เอาไว้นะครับผมการไปเปลี่ยนคือการไปลอกกระจกแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นั้นราคาก็จะถูกกว่าถ้าเราไปเปลี่ยนหน้าจอทั้งหน้าจอที่ Apple นะครับผมการซ่อมโดยวิธีการลอกกระจกนะครับจะเป็นการลอกกระจกเก่าที่แตกออกแต่เราจะใช้หน้าจอการแสดงผลตัวเดิมนะครับที่มาพร้อมกับทางของ Apple เลยดังนั้นครับหลังจากซ่อมเสร็จแล้วตัวหน้าจอนะครับจะมีคุณภาพเหมือนเดิมครับผมจะไม่ลดประสิทธิภาพของการแสดงผลลงนะครับทาง Yuki Fix เขาใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานครับแล้วก็อะไหล่ที่ได้คุณภาพนะครับพร้อมการให้บริการโดยช่างที่มีความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์ค่อนข้างสูงนะครับผมต้องบอกเลยว่าถ้าไปที่ร้านนี้รับรองว่าได้บริการอย่างดีอย่างแน่นอนครับผมแล้วก็เครื่องเราก็จะสามารถกลับมาใช้งานได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะสรุปตอนท้ายให้ฟังอีกทีนึงนะครับถ้าหากหน้าจอเราแตกเราพังร้าวเนี่ยถ้าสมมุติว่าแตกนิดหน่อยร้าวนิดหน่อยเพียงพวกกระจกนะครับทั้งด้านหน้าเองหรือก็ด้านหลังเองของตัวเครื่องพวกนี้นะครับเราสามารถไปซ่อมที่ร้านนอกก็ได้นะครับผมเพราะว่า
เขาจะซ่อมเฉพาะบางส่วนให้ได้แล้วก็มีราคาที่ถูกกว่านะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าใครยังมี Apple Care นะที่เคยซื้อเอาไว้ตอนที่ซื้อมาพร้อมเครื่องนะครับเราสามารถเข้าไปเปลี่ยนหรือว่าไปซ่อมที่ทางฝั่งของ Apple Store แล้วก็ทางฝั่ง AASP ได้นะครับผมแต่ถ้าหากเกิดกรณีที่เครื่องนั้นแตกจนแบบหน้าจอแสดงผลไม่ได้หรือว่าโดนรถเหยียบมานะครับจนพังจนแหลกเละนะครับผมแนะนำว่าให้ไปซ่อมกับทาง Apple Store กับ AASP จะดีกว่าครับเพราะว่าจะได้เป็นการเปลี่ยนเครื่องไปเลยนะครับผมเราอาจจะจ่ายถูกกว่าถ้ามาซ่อมทีละชิ้นครับจริงๆคือร้านนอกถ้าเจอสภาพแบบนั้นมาเขาก็ไม่รับซ่อมอยู่แล้วนะครับโอเคแล้วส่งท้ายด้วยการเดินทางไปยังยูกิฟิกสาขาใหม่ครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเดินทางไปอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่แยกเมย่านะครับผมนี้ผมเดินทางมาจากเส้นของไฮเวย์นะฮะเมย่าจะอยู่ด้านขวามือของผมนะครับส่วนถ้าใครมาจากทางฝั่งของคูเมืองนะครับเดินทางมาจากคูเมืองของเชียงใหม่นะเราจะต้องเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าไปเส้นนิมานฮิมินแต่ว่าเราอยู่เส้นนี้เราจะตรงไปนะครับเราจะไปที่ซอย5นะครับผมซึ่งจะเป็นที่ตั้งของร้านยูกิฟิกสาขาเชียงใหม่ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ยูกิฟิกสาขาเชียงใหม่นะครับเข้ามาที่นิมานซอย5เลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณ100เมตรนะครับทางด้านซ้ายมือก็จะเห็นร้านอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับและนี่คือภาพรวมการซ่อมหน้าจอ iPhone iPad แล้วก็ Apple Watch นะครับถ้าหากใครต้องการอยากจะซ่อมกับทาง YukiFix นะครับเดี๋ยวผมจะแนบคอนแทคต่างๆของที่ร้านเอาไว้ให้นะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมถ้าหากใครมีคำถามอื่นเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ